ียกได้ว่างานนี้นะคะปังทุกชุดเลยทีเดียวค่ะจริตการโพสชนะเลิศสำหรับฟ้าใสประวินสุดาผู้ชมรอบประกวดพรีริมมิสยูนิเวิร์ส2019ค่ะเริ่มแล้วนะคะสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2019ที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยตัวแทนสาวไทยนั้นก็คือสาวฟ้าใสประวินสุดาดรูอินมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019นั่นเองแหละค่ะโดยในวันที่7ธันวาคมก็คือวันนี้เองเมื่อตอนเช้านะคะตามเวลาประเทศไทยสาวงามที่เข้าประกวดทั้งหมดได้เดินโชว์ตัวในวันนี้ในรอบของพรีลิมหรือว่ารอบเก็บคะแนนก่อนรอบตัดสินนั่นเองค่ะซึ่งชุดแรกของสาวฟ้าใสนะคะปรากฏด้วยโฉมใส่ชุดราตรียาวสีครีมค่ะตามมาด้วยชุดว่ายน้ำที่สาวงามจะใส่แบบเดียวกันโดยทั้งสาวฟ้าใสก็ได้เลือกผ้าคลุมสีฟ้าต่อมาเป็นชุดราตรียาวสีชมพูและปิดท้ายด้วยชุดประจำชาตินั่นเองแหละค่ะเรียกได้ว่าเห็นแบบนี้ก็ต้องช่วยกันส่งแรงใจเชียร์สาวฟ้าใสกันเยอะๆนะคะก็ต้องรอมาติดตามผลกันไปพร้อมๆกันค่ะครั้งหน้านั้นจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้กับทุกท่านรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรา